เนื่องจากตอนนี้ลูกผมครับไม่มีตู้เสื้อผ้านะครับผมใช้ลังแบบนี้นะครับในการเก็บเสื้อผ้าให้ลูกครับแล้วมันก็จะไม่มีที่แขวนเสื้อนะครับก็ตู้ใบนี้ครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เขาจะเอามาแขวนเสื้อผ้าได้นั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับขอทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าป่วยจริงๆครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาครับ11ผมก็ได้สั่งของจากช้อปปี้มาเยอะมากๆครับแล้วนี่ก็เป็นอีกชิ้นนึงนะครับที่ผมสั่งมาครับแล้วก็เป็นของที่เราจะต้องมา DIY ประกอบกันเองวันนี้ครับเพื่อนๆหลายๆคนครับอยากได้ชั้นเหล็กสไตล์ลอฟนะครับแบบที่เป็นเหล็กรูๆนะพอไปเดินในห้างเนี่ยโอ้โหอันนึง 2-3,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเราไปซื้อเหล็กรูนะครับมาตัดต่อเองนะครับรวมถึงซื้อตัวไม้นะครับที่เป็นไม้ท็อปมาใส่เนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงครับแล้วก็เสียเวลาทำงานอีกด้วยนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมก็เลยสั่งนะครับจากร้านFur Inbox นะครับใน Shopee ครับตัวนี้ก็คือ Smart Shelf ครับที่เราสามารถต่อเองได้ที่บ้านโอเคครับเมื่อจัดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตู้แบบนี้ครับก็น่าจะดูเรียบร้อยขึ้นนะตัวนี้นะครับผมก็สั่งมาจากร้าน Fur Inbox ใน Shopee นะครับซึ่งเป็นชั้นนะครับที่มีขนาด80คูณ40นะครับคูณ180เซนนะซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยเอามาเป็นชั้นวางของธรรมดาก็ได้นะแล้วเขาก็มีตัวดีไซน์เพิ่มเติมมาให้ครับเป็นราวแขวนเสื้อนะครับซึ่งใครอยากได้ตู้ที่เป็น Built-in Style Loft ก็ใช้ตัวนี้ไป Adjust ได้เหมือนกันนะครับซึ่งราคาขายปกตินะครับให้ดูข้างกล่องเลยครับมันคือ1,990บาทครับแต่สั่งจาก Shopee อ่ะช่วงเนี้ย11นะครับ 1,300 กว่าบาทเท่านั้นเองครับและที่สำคัญคือหลังจากหมด11ไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังลดต่อเนื่องอยู่นะยังไงก็ตามครับใครที่ดูรีวิวแล้วอยากซื้อเนี่ยรีบไปกดซื้อนะครับเดี๋ยวราคามันจะกลับมาเป็นปกติจะเสียใจเปล่าๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคือจะบอกว่าข้อดีของการสั่งเซตแบบนี้มานะครับคือมันค่อนข้างสะดวกครับเพราะว่าถ้าเราอยากได้งานที่มันสวยๆนิดนึงเนาะเวลาเราซื้อเหล็กรูอะไรต่างๆมาเนี่ยเราอยากได้สีขาวครับเหล็กรูสีขาวก็ราคาแพงนะส่วนตัวที่ราคาถูกก็มักจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็เราจะต้องทำการตัดเก็บรอยอะไรต่างๆซึ่งผมก็เคยทำมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาครับที่สำคัญคือไม้เนี่ยตัวที่เป็นท็อปเปอร์นะครับราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้เนี่ยไม้ชั้นที่เขาให้มาเนี่ยครับไม่ได้หนามากนะจะเป็นไม้ MDF นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการวางของหนักมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากไปปรับปรุงเพิ่มเติมครับเราใช้โครงเดิมของเขาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนท็อปเนี่ยสามารถวางของหนักได้ครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาสำหรับการเป็นตู้เสื้อผ้าในบ้านหรือการวางเป็นชั้นวางของเบาๆนะฮะโอเคนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับมันก็จะมีไม้แผ่นแบบนี้ซึ่งเป็นลายไม้นะครับก็สวยงามดีครับเหมาะกับบ้านมินิมอลของผมเลยนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ขาต่อข้างในครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่เหล็กรูเฉยๆนะมันจะเป็นตัวนี่เห็นไหมเนี่ยครับเป็นชั้นแบบนี้นะซึ่งบอกว่างานแบบนี้นะราคาพันกว่าบาทถือว่าถูกมากๆครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆครับมีตัวยางรองขานะครับสำหรับกันพื้นเป็นรอยเนาะมีราวนะครับสำหรับแขวนเสื้อนะครับที่เป็นอลูมิเนียมโอ้ตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็มีตัวนี้มาครับอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งนะครับค้อนยางส่วนตัวขาที่ให้มานะครับก็จะเป็นขาชั้นแบบนี้นะครับที่เป็นเหล็กรูนะครับงานเก็บมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เหล็กรูแบบบ้านๆที่เราเอามาตัดเองนะครับคือมันเป็นเหล็กรูที่มันมีดีไซน์มาแบบนี้นะครับสำหรับการ adjust เพิ่มเติมครับในงาน DIY นะแล้วก็มีตัวฉากแบบนี้นะครับมาให้ด้วยดังนั้นอุปกรณ์ครบเรียบร้อยครับเรามาประกอบกันเลยแต่ที่ผมเห็นทั้งหมดครับมันไม่มีน็อตเลยสักตัวครับเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยเราสามารถประกอบได้โดยที่ไม่ต้องขันน็อตเราจะเริ่มต้นจากการประกอบขาตู้ก่อนนะครับซึ่งเวลาเราประกอบขาตู้นะครับหรือฐานเนี่ยให้เอาตัวลายนะครับทิ่มลงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่ไปด้านนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เด็ดออกมาอย่างงี้ฮะหลังจากนั้นให้เราดูนะครับมันจะมีตัวเหล็กคานะครับซึ่งจะมีตัวยาวกว่าตัวสั้นนะครับแล้วก็มีตัวที่มีหูสำหรับรับราวแขวนผ้านะครับก็ให้เราเอาตัวสั้นนะครับที่ไม่มีหูนะครับมาใส่เป็นฐานก่อนนะครับโดยการใส่เข้าไปด้านหลังโครงเหล็กนะครับแล้วก็มันจะมีรูนะครับที่เราสามารถล็อกลงไปได้ฮะนี่ครับพอเราล็อกลงไปในรูตรงนี้แล้วนะครับก็เอาค้อนยางที่เขาให้มาครับทุบเลยฮะนี่ครับเบาๆแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่แน่นเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวยาวนะครับมาประกอบนะครับแบบเดียวกันเลยก็จะต่อครึ่งบนนะครับสำหรับคนที่มีชั้นมาต่ออีกอันหนึ่งข้างบนแบบผมนะครับจะต้องต่อลงมานะครับเว้น
ไว้1ช่องนะครับจากข้างบนด้วยนะเราจะต้องเว้นตรงนี้ไว้1รูนะครับสำหรับคนที่มีชั้นมาต่อด้านบนอีกชั้นนึงนะให้เพื่อนๆดูนิดนึงครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นราวตู้เสื้อผ้านะครับมันก็จะมีตัวท้องช้างที่รับอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมาเป็นคู่นะครับซึ่งถ้าประกบกันละมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยแต่ถ้าเกิดเราผิดอันมาเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมซ้ายกับขวามันอยู่เยื้องตำแหน่งกันแบบนี้นะครับซึ่งมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหยิบให้ถูกคู่นะหลังจากเราหยิบถูกคู่แล้วครับทีนี้เราก็มาวางเลยครับเราอยากจะเอาราวไว้หน้าหรือราวไว้หลังนะครับเราก็สามารถคลิกได้ตามใจครับอยากให้เพื่อนๆดูงานสีนิดนึงนะครับงานสีที่เขาทำมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเป็นสีที่คล้ายๆเป็นแบบอบนะเหมือนงานประตูอลูมิเนียมแบบนี้นะครับแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีขาวครับแต่จะเป็นสีขาวแฟลตนะครับหรือขาวด้านนะครับซึ่งเหมาะกับบ้านสไตล์ลอฟหรือมินิมอลมากๆนะครับหรือถ้าเกิดใครสั่งสีดำนะครับก็คิดว่าน่าจะมาเป็นดำด้านเหมือนกันนะแล้วงานแบบนี้ครับเด็กๆก็ช่วยเราได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะต่อเป็นชั้น2หรือชั้น3นะครับเราก็จะต้องมีตัวสำหรับต่อชั้นตัวนี้นะครับเอามาวางครับแล้วก็ตอกลงไปเลยหลังจากที่เราใส่ตัวเหล็กประกบที่เตรียมขึ้นชั้น2แล้วนะครับเราก็ทำการเอาเหล็กฉากนะครับที่เป็นแนวตั้งมาต่อขึ้นครับซึ่งตัวนี้เวลาที่กระปดไม่ลงนะให้เราโยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เข้ารูนะครับหลังจากนั้นก็เอาค้อนที่เราให้มาเนี่ยต่อครับสำหรับคนที่ต่อ2ชั้นแบบผมนะครับข้างบนเนี่ยมันไม่ต้องปิดจุกนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไม้วางปิดเป็นท็อปด้านบนนะฮะแล้วก็นี่ครับเราก็เอาคานสั้นคานยาวมาใส่นะครับเหมือนชุดข้างล่างเลยแล้วก็ใช้ไม้ปิดฝาด้านถ้าตัวไม้ท็อปนะครับเราจริงๆไม่จำเป็นจะต้องยึดนะครับเพราะว่าถ้าเราต่ออย่างถูกต้องนะครับมันก็จะล็อกอยู่ในโครงของมันเองเลยนะครับในทุกๆชั้นนะครับแต่ว่าความหนาของตัวไม้ตัวนี้นะครับมันไม่ได้สามารถวางของได้หนักได้นะคือเพียงพอเฉพาะแค่วางเสื้อผ้ากับลังเสื้อผ้านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ใส่ตัวท่อแบบที่เป็นสแตนเลสนะครับสำหรับราวแขวนเสื้อเข้าไปครับแค่นี้ตู้เสื้อผ้าสไตล์ลอฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากจะเอามาวางของหนักครับหรืออยากให้แข็งแรงกว่านี้นะครับคือตัวโครงเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนไม้ท็อปเท่านั้นเองนะครับถ้าคนที่อยากจะเปลี่ยนเนื่องจากตอนนี้ลูกผมครับไม่มีตู้เสื้อผ้านะครับผมใช้ลังแบบนี้นะครับในการเก็บเสื้อผ้าให้ลูกครับแล้วมันก็จะไม่มีที่แขวนเสื้อนะครับก็ตู้ใบนี้ครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เขาจะเอามาแขวนเสื้อผ้าได้นั่นเองโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เอามาใส่เสื้อผ้าครับในห้องลูกครับหลังจากนั้นก็จัดให้เป็นระเบียบนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูรีวิวแล้วรู้สึกว่าตู้แบบนี้รกเหลือเกินนะครับอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะตู้แบบนี้ครับเหมาะกับการใส่เสื้อผ้านะครับหรือการตกแต่งบ้านในสไตล์ลอฟหรือว่ามินิมอลนะครับซึ่งมันควรจะใช้น้อยๆครับแต่ว่าเนี่ยพอมาใส่เสื้อผ้าเยอะๆหลากสีแบบนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบใจนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันสะดวกแล้วก็ปรับใช้ได้แข็งแรงมากๆนะครับด้านบนผมก็เอาใส่กระเป๋านะครับชั้นกลางเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของลูกคนโตนะครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็เป็นลูกคนเล็กนะครับส่วนของลูกคนเล็กผมเนี่ยก็เสื้อแขวนจะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ดัดแปลงนะครับเอาลังต่างๆนะครับมาใส่เสื้อผ้านะครับแบบนี้นะครับก็สามารถจัดพื้นที่ได้นะครับก็สะดวกมากขึ้นครับโอเคครับเมื่อจัดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตู้แบบนี้ครับก็น่าจะดูเรียบร้อยขึ้นนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ตู้เสื้อผ้าสไตล์ล็อฟแบบนี้นะครับของ Fur Inbox นะครับก็สามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอไปซื้อกันเองได้เลยนะครับหรือจะเอาไปปรับใช้นะไม่ทำตู้เสื้อผ้าก็ได้นะทำชั้นวางของอื่นๆก็เท่เหมือนกันนะครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 Subscribe นะครับแล้วก็ไปติดตาม TikTok กันด้วยนะครับคลิปความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสัปดาห์หน้ากลับมากับงานปูนชิ้นใหญ่อีกแล้วบล็อกปูพื้นทำเองทำง่ายเด็กๆก็ทำได้ทำเองประหยัดกว่าซื้อแถมค่อยๆทำก็ได้ไม่ต้องรีบวิธีวางลายแบบเป็นธรรมชาติที่สุดพร้อมแก้ปัญหาหน้างานจริงที่สำคัญเอารถมาวิ่งเหยียบให้ดูเลยแข็งแรงแค่ไหนใครอยากดูรอชมได้เลยสัปดาห์หน้าว่าจะเสร็จนะ